รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวี Global Network ร่วมกับบริษัทท็อปน็อตบรอดคาสต์จำกัดเสนอรายการวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาเจอกับนิ้งแล้วนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์เราต้องมาเจอกันแบบนี้เสมอเพื่อนำเรื่องราวดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะก่อนที่จะออกไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนกับครอบครัวกันนะคะวันนี้เรายังคงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนลุงสวายศรียาค่ะอยู่ที่จังหวัดนครนายกแห่งนี้แหล่งเรียนรู้ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรหรือว่าเกษตรกรรมรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายลุงสวยบอกว่าได้นำเอาแนวพระราชดำรินะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหลังจากที่ได้ดูทีวีและได้ฟังได้เข้าใจและได้นำมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันกับนิ้งเลยค่ะว่าสวนแห่งนี้จะใหญ่โตสักแค่ไหนและที่สำคัญผลของการรู้จักคำว่าพอเพียงทำให้สวนแห่งนี้เนี่ยเติบโตสักแค่ไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวางใจให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนครั้งที่แล้วหนึ่งพาคุณผู้ชมมากับบุคคลตัวอย่างปราชญ์ชาวบ้านท่านนี้แล้วค่ะครั้งก่อนเราได้พูดคุยนั่งคุยกับเขาจับเขาคุยกันว่าไปมายังไงทำไมเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาได้แต่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะได้เห็นของจริงละว่าการเอาต้นไม้ต้นนี้มาปลูกต้นเดียวออกเป็นสิบสายพันธุ์เนี่ยมันเป็นยังไงไปเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะลุงสวัยศรียานั่นเองสวัสดีจ้าสวัสดีครับครับคุณลุงผู้น่ารักของดิฉันบอกว่าปีนี้เนี่ย75แล้วนะใช่แต่ถ้าสาวๆถามเท่าไหร่นะจ๊ะบอก57ครับ57เนี่ยครับแกเดือนมาเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมจะบอกก่อนเลยว่าตั้งใจดูดีๆใครจะเข้าห้องน้ำนี่อย่าเพิ่งเข้าเลยนะเพราะคุณอาจจะพลาดในช่วงสำคัญลุงจ๋าต้นนี้คือต้นอะไรจ๊ะลุงจ๋าพลังแล้วฝรั่งมาไว้ในนี้ทำไมอ่ะฝรั่งมาเที่ยวสวนลุงมาถึงก็มายืนคุยกับลุงอยู่ต้นไหนใกล้ๆต้นฝรั่งเดี๋ยวอันนี้คือขวดปกติธรรมดาไม่ใช่เป็นขวดพิเศษที่ว่าสามารถยัดฝรั่งเข้าไปได้ไม่มีรอยอะไรใดๆทั้งสิ้นลุงเอาเข้าไปยังไงจ๊ะลุงจ๋าเอาเข้าแต่เล็กๆไงอ๋อที่มันเล็กๆก่อนลูกขนาดย้อนเข้าปากขวดได้เราก็เอาขวดถ่วมสวมเข้าไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ผูกขวดติดไว้ที่กิ่งมันใหญ่กิ่งมันหักเดี๋ยวผลไอ้ฝรั่งอยู่กันในขวดแต่มันโตเร็วเดี๋ยวคุณผู้ชมแล้ววิธีการผูกดูก็ผูกเพื่อแล้วเราก็คิดว่าต้องใช้อะไรที่มันหนาๆเหนียวๆเอาแค่นี้เลยนะลุงจ๋าขวดใบมันก็ไม่หนักหรอกขวดใบหนึ่งแล้วทำไมต้องมาใส่ขวดเขาอยู่ของเขาดีๆก็ดีอยู่แล้วลุงห่อกระดาษก็ได้เนาะตอนแรกแต่วันทันทีเขามาบอกให้ลุงปลูกฝรั่งเวียดนามเนี่ยนะว่าขายจ้ะแล้วเป็นยังไงมันออกลูกมาเต็มเลยโอ้ดกงามเต็มต้นอ๋องามเต็มต้นนั่นออกมาโลละ10บาทยังไม่มีใครมองเลยโน้เดี๋ยวนี้วันนึงมันมีวันนึงอ่ะลุงมาถากหญ้าใต้ตรงพุ่มมันน่ะจ้ะเออแดดก็ร้อนเที่ยงมาเลยนะถากไปถากมาเหงื่อออกไหลเข้าตาลุงอ่ะลุงก็มานั่งพักเออแล้วมาคิดเห็นรูปในหลวงอ่ะที่เหงื่อหยดที่จมูกใช้คางของหมู่อันท่านน่ะจ้ะลุงมาคิดได้เฮ้ยเราเหนื่อยแค่นี้เรื่องอะไรเราจะไปท้อในหลวงพระองค์ท่านเหนื่อยกว่าเราตั้งเยอะพระองค์ยังไม่หมดมันเกิดความคิดแวบเข้ามาในสมองลุงอ่ะเออพลังขายไม่ออกเอาขวดสวมดีกว่าลุงก็เอาคือตอนนั้นเราคิดขึ้นมาเองเออมันเกิดความคิดขึ้นมาจากบุญบารมีของในหลวงพระองค์ท่านน่ะจะทำให้ลุงคิดได้ว่าต่อไปขายฝรั่งจะได้ราคาลุงก็ขวดสวมผูกขวดติดไว้ที่กิ่งมันอ่ะเอาผลคำว่าเอาย้อนเข้าไปปากขวดเอาไปวางขายทีนี้วางขายทั้งขวดเออพวกเห็นวิ่งเขาหาเลยอ่ะจากตอนแรกมาโลละ10บาทไม่มีใครนิ่งเงียบสงัดพอมาทุกวันนี้เป็นลูกละ100ไม่พอขายไม่พอขายแล้วมันเอาไปทำอะไรได้ลุงจ๋าเขาเอาไปอวดไปโชว์ไปพนันขันต่อกันนะว่ามันเอาเข้าไปไว้ในขวดได้ไงมันสวยงามคุณผู้ชมแล้วมันหาดูได้ยากเขาเรียกว่าเนี่ยขายสมองใช่
เดี๋ยวนี้ลุงไม่เอาเข้าแล้วลูกเดียวมันได้แค่ร้อยเดียวจ้ะลุงเอาเข้า3เลยได้3ลูก3ลูกอยู่ตรงนู้นเมื่อกี้เห็นเออเอาเข้าเดียวเลย3ลูกเดียวมันยังงงอ่ะเออ3ลูกงงใหญ่นี่แค่ต้นแรกยังอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมยังมีต้นอื่นอีกมีต้นอะไรอีกมึงเดี๋ยวไปปลูกผักบนต้นกล้วยแนวพระเดิมมีที่จะปลูกบนต้นกล้วยไม่มีที่กระปลูกได้ไปดูกันจ้ะลุงจ้ะตามลุงไปเลยผู้ชมค่ะเข้ามาสวนนี้ลบภาพสวนเดิมๆเลยที่เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยมันน่าเบื่อแน่เลยเข้ามาสวนมันไม่ตื่นเต้นนะมันแดด มากับลุงสวัยรับรองตื่นเต้นทุกๆช็อตเอารอบนี้พามาดูอะไรอีกจ้ะลุงจ๋าปลูกผักบนต้นกล้วยไงต้นกล้วยธรรมดาหนูเห็นต้นกล้วยธรรมดาหนูยังไม่เห็นอะไรเลยลุงก็ใช้เป็นประโยชน์นี่นะยังไงอ่ะเอาไม้ทิพย์มาเป็นรูโอ้อันนี้โอ้ยนี่คุณผู้ชมยัดเข้าไปเขามาถามลุงว่ากล้วยพันธุ์อะไรบอกกล้วยนาวาเขาบอกไม่ใช่กล้วยหอมว่ามีกล้วยหอมเออกล้วยหอมโอ้ยคุณผู้ชมมันออกได้จริงๆนะแล้วไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องใส่ปุ๋ยน้ำก็ปุ๋ยอยู่ในต้นกล้วยโอ้น้ำเยอะแล้วมันก็โตของมันเองนี่อยากกินผักปังเม็ดผักปังยัดอยากกินผักบุ้งเดี๋ยวงงไปหมดอันนี้คือต้นเดียวใช่ต้นเดียวออกทั้งหอมทั้งผักปังในต้นเดียวผักบุ้งด้วยเหรอนี่คือผักบุ้งเหรอจ้าลุงจ๋าผักบุ้งเลยนะผักบุ้งนี่อยากกินแก้วมังกรนะแก้วมังกรเฮ้ยอันนี้แปลกเดี๋ยวกล้วยมังกรเออกล้วยแล้วเป็นสายพันธุ์ใหม่แล้วนะสายพันธุ์ใหม่นี่ตำลึงนั่นนะยัดเข้าไปมันก็ออกมาแล้วมันออกจริงจริงใช่ไหมลุงจ๋าจริงๆก็ดูทีเนี่ยไอ้แก้วมังกรนี่มันก็ไม่ทำหนักจนต้นมันจะโคนโคนต้นกล้วยมันก็ตกเครือไปตามปกติกล้วยก็ยังออกนะไม่ใช่หลงหมดเดี๋ยวไปแก้วมังกรออกบนยอดแทนนะลุงนะมันนั่งขอหวยอยู่เนี่ยโอ้ยอันนี้เราไปยังไงมายังไงถึงเอามาเริ่มปลูกในต้นกล้วยอะลุงจ๋าอ้าวเศรษฐกิจพอเพียงไงบางคนเขามาบ่นไม่มีที่จะปลูกผักกินบางคนอยู่คอนโดนะบางคนอยู่บ้านแต่พื้นที่น้อยบ้านบางบ้านก็น้ำท่วมท่วมพื้นดินปลูกผักก็ไม่ได้น้ำท่วมตายหมดมันก็บอกปลูกบนต้นกล้วยจริงแล้วมันยากไหมวิธีการทำอย่างเงี้ยไม่ยากก็ไม้ชิ่มเข้าไปเป็นรูแล้วก็ไม้ธรรมดาเนี่ยนะไม่ได้เป็นไม้พิเศษมีโสมาจากไหนนะคุณผู้ชมไม้คุณลุงบอกว่าใช้ไม้เนี่ยเป็นไม้ลูกชิ้นเลยไม้ลูกชิ้นก็ได้อย่างเม็ดมันเล็กๆอ่ะผักกาดผักบุ้งอ่ะจิ้มไปใส่เมล็ดลงไปใช่กี่วันโตโอ้ย7วันก็งอกออกมาเก็บกินได้เลยถ้าเทียบกับปกติของการปลูกนี่ถือว่าเท่ากันเลยไหมจ๊ะลุงจ๋าโอ้ยอันนี้จะเร็วกว่าเร็วกว่าอีกเหรอน้ำอยู่ในต้นกล้วยมันสมบูรณ์กว่าอยู่กับพื้นดินแล้วมันชุ่มฉ่ำโอ้เป็นศูนย์ที่เราควรเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังแล้วนำไปทำต่อเพราะว่าลุงบอกว่าจะให้ลุงมาเขียนหนังสือนี่อาจจะยากใช่ครับแต่ให้ลุงคุยเนี่ยมันเห็นภาพเลยอ่ะคุณผู้ชมมันเห็นภาพจริงจริงมาดูภาพแล้วมาดูของจริงเลยมันเห็นจริงๆเห็นจริงๆแล้วก็ทำได้ต้นนี้มันทำไม่ยากต้นนู้นมันยังไงแล้วมีอะไรอีกในสวนเราอีกนี่เอาท่อเอามาใส่ทำไมตรงนี้อะลุงปลูกอ้อยลำเดียวรวยไม่ต้องไปปลูกเป็นร้อยไร่กับเขาเอาคนอื่นเขาปลูกเป็นร้อยไร่ก็ยังไม่รวยนะวันนั้นมีเจ้าหน้าที่พาลุงไปดูเขาปลูกอ้อยที่กาญจนบุรีเป็นเอาปลูกกันเป็นว่าเลยปลูกยังไงอ้อยไม่ได้ราคาอีกปลูกก็เป็นร้อยเป็นพันไร่ลุงไปยืนเท้าเอวมองก็ไปพูดเถอะที่บอกโอ้ยปลูกอีแบบนี้เมื่อไหร่มีจะรวยสักทีบอกเจ้าของสวนได้ยินลุงพูดขึ้นเลยรวยเหรอรีบเดินมาหาลุงเลยมาถามลุงลุงปลูกไงถึงรวยเร็วเอ้าลุงก็บอกจะไปยากอะไรบอกปลูกยังไงมันว่าเอ้าก็ปลูกอ้อยธรรมดาเนี่ยหน่อเดียวลำเดียวพอหน่อโผล่มาจากดินประมาณศอกนึงอ่ะจ้ะเออเอาท่อสวมเลยนี่ทำไมต้องเอาท่อใส่อย่างเงี้ยลุงพอสวมปุ๊บใช่มั้ยธรรมชาติของอ้อยมันน่ะพอสวมมันหน่อมันอยู่ในท่อมันมืดมันน่ะมันกลัวตายมันน่ะมันมองเห็นแสงสว่างปลายท่อมันพุ่งออกโน่นเลยอ่ะว้ายมันก็กลายเป็นว่ามันยาวเร็วอ่ะโตไวเพราะมันวิ่งหาแสงจากปกติคือเราแสงธรรมดามันใช่อยู่แล้วทีนี้เราก็ต่อท่อไปเรื่อยที่เข้าไปในโรงงานหีบอ้อยนั่นน่ะไหลออกมาเป็นน้ำตาลลำเดียวรวยโอ้ยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยดูเนี่ยก็คือต่อไปเรื่อยๆมันกลายเป็นว่าอ้อยเนี่ยมันก็โตมันก็ยาวพุ่งหาแสงยาวเขาจะแต่งงานบอกมาซื้ออ้อยสวนลุงน่ะไปแห่ขันหมากกันอ่ะกี่คนลุงโอ้ยแห่กันไปโคนไปถึงบ้านเจ้าสาวแล้วปลายอดยังไม่ออกจากบ้านเจ้าบ่าวอย่าแห่เข้าไปในกรุงเทพนะรถติดกันเป็นเบื่อเลยโอ้คุณผู้ชมเนี่ย
นักเกษตรมันก็สนุกได้เกษตรมันไม่ได้หมายความว่าทำแล้วมันจะจนอันนั้นนะความคิดแบบเดิมๆใช่เนี่ยของลุงเนี่ยเลยเสาไฟฟ้าเองลุงทำมาเยอะแยะขนาดนี้ไอ้พื้นที่สี่ไร่มีการประยุกต์มีการทำจากฝรั่งธรรมดาปลูกลงขวดเพิ่มมูลค่าขึ้นมาทุกวันนี้เราอยู่ได้โดยโอ้สบายเลยไม่มีนี่ไม่มีสิไม่มีโอ้ยทกสลุงก็ใช้หนี้หมดแล้วแล้วก็เราเดิมดีของในหลวงของแล้วรายได้ก็มีเข้ามาทุกวันคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเลยนะคำว่าทำคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตอย่างไม่มีกินพอเพียงแต่อยู่อย่างสุขสบายครับให้ออมสินดูแลคุณธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนไปฝั่งสวนว่าเพลินแล้วว่าเยอะแล้วคราวนี้ลุงบอกว่ามันมีรถในประเทศไทยนี่เยอะมากใช่แต่ครั้งหนึ่งมีแรงบันดาลใจให้ลุงมาทำไบโอดีเซลครับไปยังไงมายังไงลุงสาเหตุจากนั้นนะลุงไปรับเสด็จในหลวงพระองค์ท่านเสด็จวางศิลาฤกษ์ที่เขื่อนพระองค์ท่านขับรถมาแล้วมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ที่รถท่านนะพงษ์ท่านบอกรถคันนี้ใช้ในน้ำมันไบโอดีเซล 100% เอ๊ะลุงก็งงมันน้ำมันมาจากไหนทำยังไงลุงก็สนใจมานะมีวันหนึ่งลูกสาวเป็นนายกอบต.ตำบลหินตั้งเนี่ยวิ่งมาถามพ่อพ่อพ่อเอาเครื่องทำน้ำมันไบโอดีเซลเมื่อกี้ลุงกลัวไม่ได้เอาไว้ก่อนเลยเลยเลยเพราะว่าลุงสนใจมาแล้วแล้วเสร็จแล้วเขาเอาเครื่องมาลงให้เนี่ยเป็นแบบนี้พลังงานจังหวะทำน้ำมันไบโอดีเซลทำไปซื้อ700,000มันแพงเป็นสแตนเลสเออพอเอามาลงเสร็จแล้วเขาก็มาแต่ลงไม่ใช่ว่าลงในฐานะบุคคลนะก็เป็นสหกรณ์กลุ่มเขาก็มาแนะนำบอกให้เป็นทำในรูปของสหกรณ์ให้ชาวบ้านเขาลงหุ้นด้วยจ้ะเออเราก็รับสมัครชาวบ้านเขาลงหุ้นหุ้นละร้อยละร้อยได้น้ำมันข้าวหุ้นมาไอ้ได้เงินข้าวหุ้นมาเอาไปซื้อน้ำมันดิบเนี่ยคือแต่เรื่องวิธีการผลิตมันจริงๆคือยังไงอ่ะจะลุงยังไม่เข้าใจเพราะว่าไบโอดีเซลเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเนี่ยก็จะรู้อยู่ว่าบางปั๊มก็จะมีขายมีจำหน่ายอยู่ไบโอดีเซลแต่ว่าราคาก็จะแพงหน่อยนะไม่แพงเดี๋ยวของลุงเนี่ยจะถูกอันนี้ก็5 บาทซื้อมาถังๆเนี่ยนะไม่ถูกลิตรนึงอ่ะลิตรนึง5 บาทข้าวทอดใครทำอาหารนะดูข่าวนี้อยู่อ่ะเวลาทำอาหารน้ำมันพืชอ่ะจะไปทอดเกิน2 ครั้งนะคนกินเป็นโรคมะเร็งมะเร็งหมอเขาไปสูตรออกมาแล้วทอด2 ครั้งเปลี่ยนเลยใส่ภาชนะเดิมไว้เดี๋ยวมีคนไปรับซื้อลิตรละ5 บาทเนี่ยพอได้มาแล้วเราก็มาทำก็ทำไม่ยากก็มาสาธิตให้ดูพอทำเสร็จแล้วขายลิตรได้20 บาทเอาไปใส่รถดีเซลอ่ะแทนน้ำมันโซล่านี่คือถ้าคนข้างนอกมานะคุณผู้ชมค่ะเรามีเติมให้เลยต้องขายสมาชิกก่อนอ๋อสมาชิกสหกรณ์ก่อนภายในนี้ก่อนลิตรละเท่าไหร่นะลุงลิตรละ20 บาทลิตรละ20 บาทเออถูกกว่าตามปั๊มตั้ง5-6 บาทถูกกว่าเยอะอ๋อแล้วทีนี้คนเขาอยากจะมาเติมน้ำมันถูกอ่ะโอ้ใส่เข้าไปแล้วทำให้มูลพิษไม่เสียด้วยควันออกท่อไอเสียหอมลุงบอกว่าไบโอดีเซลเนี่ยข้อดีนะคะควันที่มันออกมาเนี่ยหอมใช่หมานี่วิ่งตามเลยลุงบอกอุ้ยหมาวิ่งตามขับก็ต้องขับเร็วๆเพราะว่านึกว่าเป็นอะไรเออเขาทอดปลามึงหอมมันปลาทอดไก่มึงก็หอมมึงไก่นึกว่าทอดไก่โอ้เอาไปเวลาขับรถเอาไปจอดมาจอดไว้ต้องเอาตะข่ายคุมท่อไอเสียไว้นะเออนี่หมามันจะมาเลียแล้วกระบวนการทำมันยากไหมจ๊ะลุงจ๋าไม่ยากเออมาใช้ความร้อน55 องศาใช้เมทานอลผสมกับไอโซดาไฟแล้วก็ผสมมือเข้าไปแล้วปล่อยไปควรทำงานวันหนึ่งทำได้2หมุนทำไม่อยากเขามาสั่งทุกวันนี้เราทำตลอดแล้วให้สหกรณ์มาเติมที่นี่ในชุมชนนี้ใช้รถดีเซลกันก็มาเติมที่นี่หมดแล้วเงินไม่รั่วไหลออกไปจากหมู่บ้านแล้วก็จะไปต่างประเทศด้วยฟังดูแล้วลุงสวัยคือตอนแรกที่เรารู้จักลุงสวัยแต่แรกเนี่ยโด่งดังจากต้นไม้เต้นได้ครับอันนี้ดังมากอันนี้ดังมากตอนนั้นยังลำหลายหลายปีมาแล้วแต่พอครั้งนี้กลับมาเจอคุณลุงอีกครั้งไม่เหมือนเดิม คุณลุงต่อยอดเยอะแยะมากมายน้ำมันไบโอดีเซลก็ดีต้นไม้จากต้นเดียวแต่แตกออกมาเป็นลูกเป็น17หลากหลายชนิดเหมือนที่เมื่อสักครู่ที่เราเห็นไปค่ะคุณผู้ชมเราก็ยังมีอีกหลากหลายสายพันธุ์ลุงพาไปดูยังไม่หมดอีกเหรอลุงนะเยอะเลยมาThank you.
ความสนุกที่เกิดขึ้นภายในสวนของลุงสวัยศรียานั่นเองที่ใครมาเซิร์ชมา2อันนะมีลุงสวัย2อันแล้วนะเดี๋ยวนี้ลุงรู้ยังมีลุงสวัย1ลุงสวัย2แล้วนะเวลาเซิร์ช Google มันไม่ได้มีอันเดียวแต่เวลาคุณเซิร์ชอ่ะมาที่เดียวไม่ได้มี2ที่ยังคงเป็นลุงสวัยคนเดิมที่เราเจอกี่ปีก็มีความรู้แล้วก็เป็นประชาบ้านที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับประชาชนทั้งประเทศได้นำไปสานต่อได้นำไปใช้กันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองก่อนจากกันไปในฐานะที่เราเป็นบุคคลต้นแบบปราชชาวบ้านที่ลงมือทำจริงๆหลังจากที่ลุงทำพื้นที่4ไร่เราทำสวนเกษตรทั้งรูปแบบใหม่แล้วก็รูปแบบเก่าเราทำมาจนเราประสบผลสำเร็จได้ขนาดนี้อยากฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังที่เด็กสมัยเนี้ยเริ่มมองว่าเกษตรมันไกลตัวละเราเริ่มเข้าหาโลกของอุตสาหกรรมมากขึ้นนิคมมากขึ้นอยากให้หันกลับมารักษากันตรงนี้ในฐานะที่ลุงเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมอนุรักษ์แล้วก็สานต่อมาเรื่อยๆอยากฝากอะไรเชิญเลยค่ะครับอันนี้ก็ลุงก็ขอฝากนั่นนะครับถ้าท่านใดที่ยังคิดถึงในหลวงพระองค์ท่านอยู่นะครับก็มาสวนลุงนะครับแล้วมานำเอาแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านเอาไปทำแล้วจะทำให้ท่านเนี่ยคลายความโศกเศร้าลงไปได้เยอะเลยครับแล้วมาสามารถมาได้ตลอดเวลาเลยนะครับในฐานะของประชาชนคนไทยที่เรามีพื้นแผ่นดินที่ดีกว่าคนอื่นๆในโลกเรามีพื้นแผ่นดินที่อุดมทั้งน้ำอุดมทั้งดินอุดมทั้งป่าทุกอย่างอุดมสมบูรณ์หมดเหลือแต่เราเปิดใจและลงมือทำนั่นแหละค่ะเมื่อไหร่ที่คุณหยิบเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดใดเมล็ดหนึ่งหย่อนไปเท่านั้นแหละคุณจะรู้ว่าความภาคภูมิใจจากการลงมือทำคุณจะรู้ว่าการภาคภูมิใจจากการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเองเป็นแบบไหนน่าเสียดายวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะแต่ว่าสวนลุงก็ยังเยอะอีกเหมือนเดิมเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาเยี่ยมกันใหม่อีกครั้งนึงเพราะช่วงเวลารายการไม่เท่ากับคุณต้องมาเห็นด้วยตัวเองลุงสวัยบอกว่าเปิดทุกวันใครจะขับมาเข้ามาเลย บ้านนี้เนี่ยโอเพนเฮาส์เลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องโอ้ยลุงจะว่างหรือเปล่าลุงอยู่ตลอดแต่อย่ามาตอนดึก ทำไมมาตอนดึกไม่ได้มาดูละครอยู่ที่ร้านเห็นรูปลุงอย่ามาดึกรูปลุงอยู่ที่นั่นเนี่ยจะเห็นเชือกผูกรูปลุงติดกับต้นเสาไว้ไปไหนไม่ได้หรอกครับเราเดินมาเราจะเห็นรูปลุงสวัยลูกๆแล้วมีอันนึงป้าเขาเอาเชือกฟางผูกเอวไว้ไปไหนไม่ได้ละไปไหนลุงสวัยต้องอยู่ที่นี่ใครอยากมาเจอลุงสวัยตัวจริงผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้เยอะแยะมากมายแบบนี้มาได้นะคะอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวจังหวัดนครนายกแห่งนี้นั่นเองวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณลุงสวัยศรียาอีกหนึ่งครั้งค่ะยังไงอาจจะกลับมาเจอกันคราวหน้าแต่วันนี้รายการอัปเดตไทยแลนด์หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะครับ